ไม่ได้มีแค่คนอยากลดน้ำหนักเท่านั้นนะคะคนที่อยากเพิ่มก็มีมากมายหลายคนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงหนุ่มอย่างสิงโตปราชญาค่ะที่เจ้าตัวนี้บอกว่าตอนนี้กำลังเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าผอมไปแล้วดูเหมือนป่วยก่อนหน้านี้ก็เคยโดนผู้กำกับสั่งเพิ่มน้ำหนักด่วนเพราะว่าผอมเข้าฉากก็ดูไม่ดีก็ยอมรับว่ามีเครียดบ้างแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นเหมือนตัวเองเคยเห็นรูปที่แฟนคลับถ่ายแล้วเราผอมเกินไปแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราเหมือนแบบทำไมมันขี้โรคจังเลยทำไมมันดูแบบไม่เฮลตี้เลยทำไมแบบไม่มีสง่าเลยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เซลฟ์กับตัวเองเราก็เลยเพิ่มน้ำหนักแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วต้องเพิ่มต้องอะไรของสิ่งกับอยากเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้มากกว่านี้ครับผมประมาณนี้แหละครับแต่ว่าขอเพิ่มแบบให้มันกล้ามเนื้อมันชัดขึ้นกว่าเดิมกว่านี้หน่อยให้มันดูมีกล้ามเนื้อไม่ใช่แบบว่าน้ำหนักขึ้นอย่างเดียวขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ